เพื่อนๆตอนนี้เรามาใกล้ถึงจุดกลางเต็นท์เข้าไปอีกลำดับหนึ่งนะหลังข่าวลูกเนี้ยก็จะมีจุดกลางเต็นท์อยู่ระหว่างหุบที่เป็นหุบใหญ่แล้วก็เห็นทางที่มันเดินลื่นๆขึ้นไปยังยอดเขานะครับยอดเขาอยู่ตรงนู้นนะซูมให้ดูเดินก็ต้องเดินจากเต็นท์เนี่ยขึ้นมาตามทางนะฮะจากเต็นท์อยู่ลงมาอยู่หุบนี้เดินขึ้นไปตามทางนี้แล้วก็ลงไปถึงขอบนู้นแล้วก็ค่อยขึ้นอีกด้านซ้ายมันจะเป็นยอดเขานั่นคือยอดเขาช้างเผือกครับตอนนี้ก็เดสติเนชันคือแวะไปพักตรงนี้ก่อนเพราะว่าแดดมันแรงพักให้หายร้อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวว่ากันไปดิขอนะครับผมขอถ่ายด้วยได้พักก่อนดิผมพักโคตรสวยเลยยอดแสงลอดเมฆสวยมากสวัสดีครับเรากำลังจะไปขึ้นสู่ยอดเขาช้างเผือกอีกแล้วตอนนี้ออกจากเต็นท์มาเพื่อเตรียมขึ้นสันหอมมีดนะครับข้างหน้าคงอีกประมาณสักหนึ่งเนินสองเนินเนี่ยก็จะเป็นสันหอมมีดแต่ตอนนี้มันมีแสงลอดครับนี่แสงลอดเมฆฟุ้งๆโคตรสวยแต่ข้างบนยังไม่มีนะครับแต่ด้านนี้ครับด้านนี้สุดๆสดชื่นอากาศดีคอนเฟิร์มคือสันคมมีดนะครับจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของเขาช้างเผือกเป็นจุดที่เหมือนช่องเขาขาดสังคมมีดนะครับอันนี้มาดูการข้ามสังคมมีดกันเพราะว่าฝั่งซ้ายพม่าฝั่งขวาไทยใช่ปะอ๋อไทยหมดเลยครับโอเคครับอ๋อโอเคครับทางงานก็ยังเป็นไทยทั้งคู่นะครับแต่มาดูวิธีการข้ามสังคมมีดกันบังเอิญว่าตอนนี้เจ้าที่มีสลิงให้ช่วยโหนเพื่อพยุงตัวเพื่อป้องกันว่ามันจะลำบากเกินไปนะครับโอเคนี่ครับตัวอย่างการข้ามสันคมมีดของอะไรที่แกว่งได้ต้องเก็บดีๆระวังโกโปรที่ตูดนะน้องโอเคเลยสวยเดี๋ยวผมจะได้ตามตรวจได้จับสลิงไว้แล้วค่อยขึ้นมาทีละนิดก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกฟุ้งๆ
ภาพที่ตกดีมากแต่ผมว่าเยี่ยมมากหมอกปกคลุมจนโคลนแล้วก็เลยไม่ยืดขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ดูแล้วเล่นอยู่แถวนี้ขาไปหมดเลยครับขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรขึ้นไหนผมคิดว่ายากครับผมว่าลงยากกว่ายิ่งถ้าใครลงมาตอนมืดๆลองจินตนาการดูว่ายากขนาดไหนนะฮะผมว่าตอนลงอะยากกว่าตอนขึ้นอีกเพราะว่ามันต้องทิ้งน้ำหนักแล้วก็บาลานซ์น้ำหนักตัวเองให้ดีๆไม่ให้ลื่นดูจากคนข้างบนเนี่ยลงนั่งถ่ายถ่ายลงไปใช่ที่เหลือก็ตูดใครตูดมันละมันนะนี่ฮะตอนลงเนี่ยหาบเซียนครับยากกว่าตอนขึ้นเยอะตอนนี้ยังไม่มืดนะครับแต่อีกครึ่งชั่วโมงมืดแน่ๆขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแล้วลงมาแล้วไม่แต่พี่ไม่ได้ขึ้นไปสุดเพราะว่าพี่เห็นขาวๆพี่ก็ไม่ขึ้นแล้ววิธีการลงสันคมมีดของขาวช้างเผือกนะครับลงยากกว่าขึ้นครับคอนเฟิร์มลงยากกว่าขึ้นแน่ๆนะเพราะว่าต้องลงดีๆบาลานซ์น้ำหนักดูจุดเหยียบให้ดีๆไม่งั้นเลือกข้างได้เลยซ้ายขวาดังนั้นมาข่าวช้างเผือกอย่าลืมถุงมือนะครับมันช่วยได้เยอะตอนลงสลิงอะไรทั้งหลายแล้วก็ใช่ไหมที่ไปปีนนะสุดท้ายถึงไหมนั่นแหละเห็นไหมฮะได้ใช้เนี่ยถุงมือก็จะช่วยได้ไม่เคยใช้เลยครับมาไปจับหญ้าดึงอะไรตรงนู้นแหละที่เหลือก็ลูดตูดลงแล้วฮะขาลงตูดสะอาดก็แปลว่ายังไม่ถึงจริง นี่ครับกลุ่มแรกๆที่ลงมาวัยรุ่นของเรานี่เองบายบายพักทายหน่อยสิน้องฝ้ายโอ้โหเป็นอีกน้องอีกคนที่พลังงานเหลือนะครับมาเร็วเค็มเร็วรีบลงเดี๋ยวมาดูกันสิว่ารูปที่ได้นี่คาดหวังได้เปล่าโอ้สำหรับแก๊งแมวเหมียวของเราไม่รอถ่ายพวกพี่แนนลงมาหรอถึงยังเราสรุปคือกูหิวใช่จะไปอาบน้ำอุ๊ยอาบน้ำว้ามันมีน้ำให้อาบด้วยเหรอวะเองฝันเฟื่องไปเปล่าทั้งทริปเราก็กินดีอยู่ดีนะครับด้วยจาโหมูซุปเปอร์สเต็กเฮาส์นี่อะไรนะครับวันนี้เป็นอันนี้อะไรเกาหลีโอ้โหจับขึ้นดอกไม่มีกิน
จะกินเครื่องสับนี่นะครับดูเครื่องเคียงพร้อมแล้วเนี่ยนี่นี ยอดสุดยอดทิปอื่นมีกินอย่างนี้ไหมสดจากลานยางเต็มนะครับข้าวช้างเผือกอันนี้เรารอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่นะครับผมไม่ได้ขึ้นไปมองบนเพราะว่าขาจะไม่ค่อยมีแรงจุดแรงไว้ตอนขาออกขึ้นแล้วหมอกก็มาเลยครับพอภาพขึ้นปุ๊บหมอกที่อยู่ในแอ่งมันก็ฟุ้งออกมาเนาะนี่คือทีมงานพวกเรานะครับใช้น้องฝ้ายน้องฝ้ายหน้ามาหน่อยจับหมูรู้อยู่แล้ววุฒินะครับพี่พิมพ์พี่บอลแล้วก็พี่อะไรนะพี่ไก่โอเคเหลือน้องแนนอยู่คนเดียวลัชมาแล้วครับน้องแนนผู้กระหายคาเฟอีนครบครบแล้ว8 9 10